ภพธนวัฒน์เผยโจทย์ยากที่สุดในพรหมลิขิตลั่นโหดตั้งแต่ทำงานมาแรงจนเรตติ้งพุ่งกระฉูดสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตทางช่อง3ทางด้านพระเอกชื่อดังภพธนวัฒน์ก็พลิกบทบาทเล่นถึง3ตัวละครเป็นทางพ่อเดชฤทธิ์และเรืองโดยล่าสุดหนุ่มภพได้เป็นแขกรับเชิญรายการคุยกับอุ๋ยมีบางช่วงบางตอนเผยถึงโจทย์ที่ยากที่สุดในละครพรหมลิขิตโดยบอกว่าตอนรับเล่นหรือตอนที่คุยไม่ได้รู้สึกกลัวรู้สึกสนุกอยากแสดงทางพี่หน่องเขาจะทำเรื่องนี้อยู่แล้วเราควรเล่น3ตัวอยู่แล้วแล้วก็มีโจทย์คือให้พ่อเป็นคนอื่นไหมแล้วให้เราเล่นเป็นแฝด2หรือเราเป็นพ่อให้แฝดทั้ง2เป็นเด็กใหม่หรือจะเป็นเรา3คนสรุปคือเขาอยากให้พ่อเป็นเราเหมือนเดิมลูกก็เป็นเราด้วยไม่ได้กลัวนะไม่ได้คิดว่าโหตายพอเล่นแล้วก็คิดว่าเล่นได้ยังไงไม่ต้องแฝด3นะแฝด2ก็จะไม่เล่นแล้วคือไม่ได้ยากด้วยว่าแสดงยากนะยากด้วยว่ามันเหนื่อยต้องเปลี่ยนหน้าผมชุดถ่าย 2-3 รอบเป็นเรื่องดีเทลการทำงานต้องไปติดหนวดร้อนก็ร้อนตอนนั้นก็คิดว่าทำอะไรอยู่โหดจริงตั้งแต่ทำงานมาทำมาช่วยได้เยอะเลยก็นิ่งไปแม้มีบ่นบ้างนิดหน่อยในบางทีงานยากและเหนื่อยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ